วันนี้มะละกอนะคะนึ่งข้าวเหนียวกินค่ะได้ข้าวเหนียวมากระสอบหนึ่งค่ะมะละกอลงคลิปไปแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะของที่มีค่าที่สุดสำหรับมะละกอตอนนี้นะคะคือข้าวเหนียวค่ะนี่หัวนึ่งข้าวเหนียวของมะละกอนะนี่มะละกอนี่ข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะแล้วก็จะปิ้นค่ะกระแทกกระแทกกระแทกเห็นไหมคะเห็นไหมคะปิ้นเห็นไหมอันนี้ข้างหน้ากับเห็นไหมคะนี่กับนี่ค่ะนานๆได้ข้าวเหนียวสักทีค่ะไม่เป็นไรเนาะเล่นนิดหน่อยโอ๊ยข้าวนี่นิ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวมะละกอจะมาสวยนะคะแป๊บนึงนะปิดน้ำก่อนนี่เขาเรียกว่าถาดสวยข้าวของมะละกอค่ะนี่ค่ะถาดไม้ค่ะมะละกอไม่มีกระด้งนะมะละกอก็ใช้ตัวนี้นะเทข้าวเหนียวนี่ใส่ลงไปค่ะนี่ดูเม็ดข้าวเหนียวค่ะอะไรมาดูข้าวเม็ดข้าวเหนียวมะละกอเข้ามาดูเม็ดข้าวเหนียวจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเม็ดข้าวเหนียวโอ้ร้อนๆเลยค่ะดีใจยิ่งกว่าได้ทองได้เพชรได้พลอยนะมีข้าวเหนียวเนี่ยรู้ไหมที่นี่อ่ะ นิ่มมากเลยค่ะข้าวเหนียวรุ่นนี้นิ่มมากๆเลยเหนียวจ้าร้อนจ้าแล้วก็จะใส่ติดเล็กไม่รอจ้ะนี่ใส่ติดเล็กจ้ะรอมันจะแห้งนี่นะคะกระติบเล็กแล้วก็ใส่กระติบใหญ่นี่ค่ะสองกระติบจ้ะไม่อัดกันค่ะอัดแล้วเม็ดข้าวมันจะไม่สวยนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจ้าวันนี้ร้อนๆอร่อยค่ะตอนนี้ลูกสาวนะคะตำอะไรเอ่ยลูกตำตำผัดไทยอ่ะส้มตำไทยเหรอคะลูกสาวตำตำส้มตำค่ะนี่นะส้มตำไทยค่ะลูกสาวตำส้มตำไทยนะคะอร่อยมากอ่ะยกครกเทเลยลูกเดี๋ยวครกเทอ่ะฮะดูน้ำนะยกครกไปเลยลูกพร้อมครกไปเลยนี่แหละ no อร่อยอันนี้คือถั่วค่ะนี่ถั่วนะคะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงคั่วนะคะจะเอามาโรยนะคะโรยใส่ส้มตำค่ะข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวจิ้มไหมลูกอู้อ่ะข้าวเหนียวจิ้มให้หน่อยโอ้ my gosh นี่ลูกสาวนะดูนะจิ้มจิ้มจิ้มคกเลยเหรออ่ะยิงไปลูกเช็ดคุกไปด้วยเลยนะข้าวเหนียวเช็ดคุกลูกสาวล้วงคกเลยค่ะอ่ะใส่ปากแม่เหรอให้ลูกให้แม่หนูกินเลยลูกหนูกินไปเลยโอ้อร่อยไหมลูกเอาอีกปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งล้างคกลูกเสียดายอ่ะจิ้มไปไหนดูสิหันมาทางนี้สิจิ้มปลาลูกจิ้มนี่แหละเจ็บเส้นให้หมดเจ็บเส้นสุดาลูกหาลูกกินเถอะให้แม่อร่อยอ่ะดิฟเฟอร์นให้พ่อแต่ไม่ขอโรยถั่วหน่อยได้ไหมลูกครึ่งหนึ่งนะyeah a little ได้ดูนะกินมากเลยค่ะถั่วโรยค่ะส้มตำไทยต้องใส่ถั่วจ้ะถั่วโรยแต่ไม่จะเก็บเองถั่วโรยจ้ะเห็นไหมคะส้มตำไทยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียว
จิ้มจิ้มจิ้มอร่อยมากลูกสาวชอบส้มตำไทยอ่ะใช่ปะยกนิ้วมือสิสุดยอดเซสุดยอดแซ่บอีหลีบอกแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีขอบคุณค่ะ